สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวกีฬาค่ำ NBT ค่ำนี้อยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูล16:45ไปดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยก่อนในมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกเล็กแรกที่อิตาลีนะครับแมตช์นี้มีนักชกไทยขึ้นสังเวียนรอบ16คนสุดท้าย2คนนะฮะที่หลงเหลือมาเริ่มตั้งแต่รุ่น92กิโลกรัมชายครับรุ่นใหญ่เลยจักรพงศ์ยมโคเจอกับมาโกเมดอฟชาดัมจากเซอร์เบียครับยกแรกจักรพงศ์ทำคะแนนนำก่อนจากการต่อยตัดลำตัวนำ 4-1 แต่มายก2ยก3นี่ชาดัมเรียกว่าเดินแลกหมัดจนจักรพงศ์สู้ไม่ไหวครับครบยกชนะไป 5-0 จักรพงศ์ตกรอบ16คนแบบน่าเสียดายครับส่วนอีก1คนเป็นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับไปดูจุธามาจิตรพงศ์เจอกับฮาราดะมิโกโตะจากญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็เป็นจุธามาเอาชนะไปได้5-0ครับเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเชรามาพาทริซิโอจากสหรัฐนะครับซึ่งการเจอกับนักชกจากสหรัฐเนี่ยถ้าจุธามาเอาชนะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ก็จะได้ตั๋วไปปารีสเกม2024ทันทีนะครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ต้านไม่ไหวจริงยก2กับ3ทำไมยก2ไม่เปลี่ยนเกมก็ขาบอกไม่ค่อยได้ครับพี่แบบว่ากำลังไม่ออกไม่ค่อยได้เลยโอ้เสียดายมากพี่เอกรอบเดียวนะยกแรกก็มั่นใจค่ะเพราะว่าจิ้มแล้วเขาโดนเต็มๆแล้วจังหวะที่กรรมการนับเลยใช่ครับก็มันค่อนข้างมั่นใจครับผ่านมาถึงรอบนี้ครับคือผู้หญิงมีคนเดียวละตอนนี้กดดันอะไรไหมหรือว่าไงหรือรอบเดียวจะได้ถูกไหมคุณผิดละก็ไม่ค่ะก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมเหมือนรอบแรกที่ชนะแล้วก็รอบสองจะทำเหมือนเดิมไม่มีความกดดันเลยเพราะว่าเราก็ซ้อมเต็มที่แล้วตอนนี้โฟกัสแค่การแข่งยินดีกับจุธามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านจักรพงศ์ยมโคตรในแมตช์ต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าแมไม่เป็นไรวันนี้ตกรอบแล้วครั้งหน้าลุยกันใหม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอสรุปอีกทีว่านักชกไทยคนไหนกี่โควต้าจะได้ไปที่ปารีสเกมในโอลิมปิกเกมปีนี้กันบ้างนะครับ